เดือดกลางกองแม่ตุ๊กลั่นนี่ฉันแก่กว่าแม่เธออีกเป็นดารานักแสดงที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีค่ะที่มีประเด็นร้อนในวงการบันเทิงกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเกมสานติออกมาพูดถึงรายการบันเทิงว่ามีการดุตักเตือนรุ่นน้องนักแสดงชายเกี่ยวกับพฤติกรรมการยกมือไหว้สัมมาคารวะนะคะซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เกมสานติกล่าวถึงตุ๊กดวงตาว่าหลังจากตอนนั้นเจอเขาหรือเขาไปเจอใครก็ยกมือไหว้สวัสดีก็ดีที่เราพูดไปแล้วเขามีการปฏิบัติตามแล้วก็เขายังเอาไปทำตามด้วยแต่ยังดีกว่าพี่ตุ๊กดวงตาค่ะที่พี่ตุ๊กนี้ดุเลยดิฉันแก่กว่าแม่เธออีกไหว้เป็นไหมเจอผู้ใหญ่ไหว้เป็นใช่ไหมเด็กตาเหลือกเลยอะซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นชื่นชมคุณตุ๊กค่ะสมัยนี้เด็กไม่ค่อยมีสัมมาคารวะกันและไม่รู้สิความเห็นส่วนตัวนะการไหว้วัฒนธรรมของไทยแต่การที่คนจะไหว้หรือไม่ไหว้แล้วแต่คนแต่ละคนจะถือวัฒนธรรมแบบไหนนะแต่ที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องการทักทายกันมากกว่าจะทักทายรูปแบบไหนก็ว่าไปและการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าค่ะซึ่งกับคนที่โดนว่าไม่ไหว้ผู้ใหญ่กลายเป็นคนบอกว่าพวกนั้นอย่าว่าป้าเขาแบบนั้นการไหว้ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ว่าตัดสินอะไรบนโลกนี้ค่ะไม่ผิดที่ไม่ไหว้ความเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งหลายคนก็มีหลากหลายความคิดหลากหลายความเห็นค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงอีกนะคะลองดูกันต่อไปค่ะ